สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเชื่อ X สิรายการนี้นะครับคอนเซปต์เราอยู่แล้วนะครับ3อันดับนี้รถสวยปีใหม่ใหม่น้อยนะครับวันนี้นะครับผม X นะครับมาดำเนินรายการอีกแล้วนะฮะผมพาทุกท่านนะฮะมาพบกับเจ้าเบนซ์นะฮะ Mercedes-Benz 500E นะฮะตัว GLE 500E AMG นะครับรถทุกคันของเราในรายการเชื่อ X4 เนี่ยเราต้องผ่าให้ดูเลยว่าวันนี้เนี่ยรถสวยๆเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวพาผมไปเลยนะพาผมตามผมไปเลยนะพาตามผมไปเลยนะอันนี้นะครับเป็นเบนซ์มันท็อปสุดๆเลยมันท็อปมากๆมันท็อปสุดๆนะครับวันนี้นะฮะ AMG เป็นแบบนี้นะฮะลองดูเลยนะฮะเป็นตัวใหญ่สุดของเบนซ์เลยนะของ SUV นะฮะตัวเจ้า GLE คันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับแล้วคันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นสีเทาซึ่งเป็นสีพิเศษมากๆเจ้าของเก่าเนี่ยไปออกที่โชว์รูมที่ราชบุรีเลยเนื่องจากว่าสีนี้เป็นสีที่หายากมากๆต้องไปออกที่ราชบุรีคันนี้เป็นรถศูนย์เบนซ์นะครับอ่ะล้อ AMG ขอบ20นะครับทุกท่านเห็นเลย AMG นี่คือชุดแต่ง AMG ทั้งคันนะครับนะฮะเราดูกันเลยนะครับนี่เป็นยังไงแต่เดี๋ยวก่อนรายการนี้นะครับเปิดแล้วพาเลยนะครับอ่ะมาดูเลยนะฮะน็อตไม่มีการขายใดๆเลยนะครับนะครับน็อตไม่มีการขายใดๆเลยนะฮะน็อตไม่มีการขายใดๆเลยนะครับซีนในประตูสวยมากนะฮะซีนตรงนี้สวยมากรถเราไม่มีการแกะนะฮะไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่นะฮะซีนตรงประตูนี่สวยมากนะฮะซีนรถที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุต้องเป็นแบบนี้นะฮะต้องเป็นแบบนี้ซีนสวยมากโอเคมาต่อเลยนี่นะฮะน็อตเป็นยังไงไม่เคยมีรอยสักกุไลไขเข้าไปเลยไม่เคยมีรอยแกะนะฮะเราต้องบอกเลยว่าเราเล่นแต่รถสวยอย่างเดียวเท่านั้นนะตอนนี้เราดูที่โครงสร้างไปแล้วในส่วนหน้าเราพาไปดูภายในก่อนเลยนะฮะเป็นเบาะหนังของแนปป้านะครับต้องบอกว่าเบนซ์ออกแบบมาได้โอ้โหผมบอกเลยว่าภายในเนี่ยรูหรูหรามีระดับทีเดียวนะฮะนี่นะฮะนี่มีระบบไฟฟ้านี่หัวหมอนี่นะฮะการปรับขึ้นปรับลงนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่เป็นไงฮะนี่ปรับขึ้นปรับลงและการนั่งผมบอกเลยว่าผมนั่งให้ดูนิดนึงเลยกระชับมากๆกระชับจริงๆกระชับจริงๆนั่งแล้วสบายทัศนวิสัยที่ดีนะครับก็ต้องบอกว่ารถคัน5ล้านกว่ามันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะอ่ะแต่รายการนี้เราต้องผ่าเราต้องรถสวยอย่างเดียวนะครับเอ้าต่อนะฮะมาดูข้างหลังบ้างนะสภาพข้างหลังเป็นยังไงบ้างเรื่องหัวน็อตผมให้ดูไปหมดแล้วนะฮะเรื่องโครงสร้างผมให้ดูไปหมดแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะบอกโอ้โหเหมือนใหม่กิ๊บเพราะคันนี้10,000โลนะครับ10,000เท่าไหร่เดี๋ยวทุกคนตามไปดูกัน10,000เท่าไหร่10,000เท่าไหร่เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับจริงๆผมอยากจะโฆษณาอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรก10,000โลพอมั้ยโฆษณาแค่นี้พอเอาแค่10,000โลนะอ่ะฝาท้ายไฟฟ้าครับเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายไฟฟ้ากันนะฮะเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับพาต่อพาเลยนะฮะเป็นยังไงฮะน็อตเนิร์ดนะฮะไม่เคยมีการแกะเนี่ยฮะไม่เคยมีการแกะใดๆเลยนะฮะน็อตตัวโช๊คก็ไม่มีการแกะนะครับน็อตตัวถังก็ไม่มีการแกะนะฮะนี่นะฮะน็อตโช๊คนะฮะไม่มีการแกะใดๆเลยนะฮะนี่น็อตไม่มีการแกะนะฮะแล้วน็อตข้างในนี้นะฮะผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะอยู่ลึกนิดนึงมองยากนิดนึงนะฮะนี่ฮะข้างในนี้นะฮะนี่นะน็อตข้างในนี่ผมแบกให้ดูแล้วเห็นไหมผมรู้นะครับนะฮะไม่มีการไขไม่มีการแกะซีนสวยมากๆนะครับนี่นะฮะไม่มีรอยทำใหม่ไม่มีรอยพ่นสีมาเลยนะฮะไม่มีการรอยผมบอกเลยว่าเอาเป็นว่ารถสวยจัดแล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งรถคันนี้นะฮะต้องบอกว่าตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้จะเป็นระบบปลั๊กอินนะฮะตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยยังไม่มีการผ่านชาร์จใดๆเลยมานะคิดดูว่าใหม่ขนาดไหนมันน่าตกใจขนาดนี้ไหมฮะมันน่าตกใจมากนะยังไม่มีการใช้งานใดๆเลยเพราะว่ารถใหม่จัดจริงๆเดี๋ยวไปดูนะว่า10,000เท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคการชาร์จนะฮะอยู่ที่ตรงนี้นี่นะฮะนี่นะฮะชาร์จไฟอยู่งี้ต้องบอกก่อนว่าตัวปลั๊กอินเนี่ยวิ่งได้ประมาณ3
ที่ศูนย์เคมไว้นะครับประมาณ30นิดๆ30กว่ากิโลวิ่งฟรีในความเร็วประมาณ100ไม่เกิน130นะครับนะฮะโอเคมาดูตรงนี้กันต่อเฮ้ยกลับนิดนึงก่อนเป็นไงฮะปลายท่อคู่ซึ่งออกแบบได้สวยงามจริงๆนะครับเป็นชุดแต่งของ AMG ต้องเป็นแบบนี้นะฮะโอเคต่อเลยครับดูภายในฝั่งนี้กันบ้างนะครับนะฮะดูภายในฝั่งนี้กันบ้างนี่นะฮะดูภายในฝั่งนี้กันบ้างเป็นยังไงฮะเหมือนใหม่ไหมครับผมบอกเลยว่าเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวอ่ะผมมาดูนี่มาดูซีนนี่เราต้องผ่าซีนต่อเลยฮะผ่าซีนเลยเป็นยังไงรถสวยต้องกล้าผ่านะรายการเราผ่าอยู่แล้วเอาแต่ของดีๆมาไม่ดีไม่กล้าผ่าอยู่แล้วนะฮะผมบอกเลยแต่เรารถสวยของดีเราจะผ่านี่ฮะน็อตเป็นยังไงครับไม่มีการแกะไม่มีการไขใดๆเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหนะฮะมาดูงี้นิดนึงดีกว่าดูงี้นิดนึงนะครับดูฝั่งนี้นิดนึงเพื่อที่จะเอาให้แบบนี่ฮะดูเนี่ยพวกน็อตพวกตามข้อพวกเนี้ยถ้าไม่มีการไขใดๆเลยเนี่ยแสดงว่ารถมันไม่มีการแกะนะฮะโอเคครับอ่ะมาดูงี้ต่อเป็นไงฮะซีนนี่ครับสวยงามมากฮะพลาสติกยังอยู่เลยนะฮะพลาสติกยังอยู่เลยนี่ไงใหม่จัดนะครับนี่ดูฮะล็อตไม่มีการไขใดๆเลยนะครับนี่นะฮะช่วงบนไม่มีการแกะไม่มีการไขรถเอ็กโฮมคาร์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะฮะในรายการรถของเชื่อเอ็กซีเนี่ยต้องสวยทุกคันปีต้องใหม่ทุกคันไม่ต้องน้อยทุกคันอ่ะมาดูกันต่อนะครับว่าเลขใหม่เท่าไหร่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะปั๊บดูเลยครับ 13,764 กิโลอ่ะเรามาดูการทำงานของนิดนึงดูหน้าจอดูคอนโซลนะฮะเป็นไงฮะสวยไหมฮะลงมาข้างล่างเลยครับสวยไหมฮะนี่ครับตาเบนเป็นไงครับสวยงามโอเคครับเดี๋ยวเราไปผ่าที่ห้องเครื่องต่อเลยนะครับรายการเราต้องผ่าปั๊บโอเคนะครับไปผ่าไม่ได้ของเราของดีต้องผ่าอย่างเดียวนะครับอ่ะเริ่มดูที่ตัวน็อตก่อนเลยครับเป็นไงฮะโอ้โหน็อตไม่มีการแกะไม่มีการไขใดๆเลยคุณจะหารถแบบนี้ที่ไหนไม่แค่ 13,000 กิโลอ่ะดูครับดูซีนนะฮะดูซีนยาวเลยนะดูแค่นี้พอก่อนกลับมาที่น็อตแก้มก่อนนี่ไม่มีการไขไม่มีการแกะใดๆเลยนะครับไม่มีการไขไม่มีการแกะอ้าวดูไปที่ซีนต่อนะครับเอาต่อนะครับนะนี่ยังไงครับนี่ฮะโอ้โหนะครับอ่ะดูน็อตนะฮะที่แก้มนะฮะไม่มีการแกะไม่มีการไขไม่มีอะไรเลยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับกับเจ้า GLE 500E AMG โอ้โหทำไมต้องพูดขนาดนี้มันท็อปจริงๆมันคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์นะฮะ 3,000cc 333แรงม้านะครับแล้วมีแรงม้าที่มอเตอร์ไฟฟ้าอีก116แรงม้านะครับแต่ถ้าแรงม้ารวมเลยเนี่ย442แรงม้าผมบอกเลยนะว่าขับดีมากทีเดียวแล้ววันนี้นะคันนี้นะราคาฟังกันดีๆเลยนะครับ3,390,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้3ล้านนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ถึง3ล้านเลยคุณดาวเพียง 390,000 บาทนะครับพอเริ่มต้นนะครับดอกเบี้ยนะถูกที่สุดในประเทศไทยนะ 2.79 ฟังไม่ผิดนะครับฟังไม่ผิดดอกเบี้ยของผมถูกที่สุดในประเทศไทยนะ 2.79 ผ่อนเริ่มต้นนะครับเดือนหนึ่ง 50,000 กว่าบาทผมบอกเลยนะใครมีโอกาสอยู่นะฮะมีฝันอยู่อย่าพลาดรถดีๆแบบนี้ไปนะครับกับรายการเชื่อ XC นะครับเป็นรายการที่มีแต่รถสวยปีใหม่ไม่น้อยนะครับฝากทุกคนด้วยนะที่ติดตามผมและคมคานะฝากกดไลฟ์นะครับกดแชร์ให้หน่อยแล้วก็กด Subscribe นะครับ
กดกระดิ่งจริงๆกดเพื่อติดตามรถดีๆของเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับ